สำหรับใครที่ต้องการจะสั่งน้ำพริกอร่อยๆผมขอแนะนำน้ำพริกแมงดาปลาย่างกับน้ำพริกกากหมูของแท้จากจังหวัดอุทัยธานีนะครับบอกมาจากช่องตั้ม2329ทีถ้าจัดส่งทันทีลิงก์ไลน์อยู่ใต้ล่างคลิปครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในเกมแร็กนาร็อกออนไลน์นะจากช่องตั้ม2329นะวันนี้มาในลุคใหม่นะในการแต่งตัวใหม่นะครับเป็นไงกันบ้างเดียวฟ้าวหรือเปล่าพี่อยู่ในพีพีนะพี่ไม่ได้อยู่ตามสถานที่เก็บเลเวลนะน้องมาดูช่องติดคนหรือเปล่าฮะได้นอนมั่งอย่างนั้นถามจริงนะ อยู่ในพีพีนะฮะคือตอนนี้พี่กำลังคลั่งไคล้นะครับในการต่อสู้นะนี่มารีวิวหมวกหน่อยนะหมวกที่ใส่จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบชนเผ่าแล้วก็ข้างหลังเป็นปีกนะฮะแล้วไอ้ห่านี่ถ้าตายก็ตายถ้าต่อยก็ตายคู่นะเพราะว่าผมมีเทคนิคนิดๆหน่อยๆนะในการที่แบบว่าถ้าโดนเขาต่อยก็ตายนะก็เดี๋ยวเรามาดูของก่อนอันนี้ให้ชมไอ้นี่นะก็คือชุดกับปีกถ้าเราใส่ปีกแล้วมันจะเพิ่มเสน่ห์เฮ้ยทำไมคนเกิดมันเกิดอะไรเยอะแยะเลยโอเคก็หมวกก็เป็นหมวกคล้ายๆแบบชนเผ่านะนี่ก็เป็นคอสใส่นะครับใช้เป็นหมวกแท้ๆนะเป็นคอสใส่อันนี้เดี๋ยวพี่ให้ดูอันนี้นี่นะก็จะบวกทียี่สิบห้าแล้วก็แมกกาซีน10ก็ไม่ได้บวกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ตอนนี้ทางนานาที่มีมาใหม่วันนี้ก็คือปีกนี่นะก็ได้ไปทำการเขาเรียกอะไรซื้อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจะใช้คำนี้มันจะถูกหรือเปล่าถูกกดหรือเปล่าเอาเป็นว่าแบบหามาแล้วกันอันนี้จะเป็นปีกสะท้อนนะครับเหมาะสำหรับอาชีพไหนเหมาะสำหรับอาชีพที่ต้องการสะท้อนการโจมตีหรือว่าแลกเปลี่ยนกันนะครับถ้าเกิดเราสู้ไม่ได้เนี่ยเราใส่ปีกสะท้อนเนี่ยเขาโจมตีเราแรงขึ้นก็เขาอาจจะเจ็บตัวแรงขึ้นด้วยอันนี้ก็คือเป็นข้อดีเลยเดี๋ยวเรามาอ่านสรรพคุณของเขานิดนึงนะครับก็แน่นอนครับก่อนอื่นเลยตัวสีแดงๆไม่ต้องตกใจนะครับแบรนด์ในกิววอร์นะครับเพราะว่าปีกนี้เป็นปีกค่อนข้างที่จะโกงนิดนึงแต่ถือว่าโกงไหมมันก็ไม่โกงเพราะว่าแน่นอนว่าของแต่ละคนมันก็ขวดๆกันทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมถ้ามีของพวกนี้เกิดขึ้นมาก็เป็นเรื่องปกตินะครับก่อนอื่นเลยเขาแบรนด์ในกิววอร์นะครับอันนี้แล้วก็ในทีพีเนี่ยก็ไม่ได้แบรนด์นะถ้าเกิดว่าแบรนด์เขาก็คงจะเขียนเล็บไว้ด้วยนะครับว่าแบรนด์ทีพีอันนี้จะวิทบวก2นะครับแล้วก็แม็กซ์ทีบวก 5% ก็คือมาทัดที่2เนี่ยก็คือจะเพิ่มเลือดให้เรา 5% นะครับแล้วก็สะท้อนการโจมตีเลย 7% นะครับอันนี้คือสะท้อนการโจมตีเลย 7% โดยที่เราไม่ต้องอัปเดตเนี่ยเราก็สะท้อนแน่นอนนะครับพอสะท้อนก่อนเลยนะครับ 7% แล้วก็จะสะท้อนเพิ่มขึ้นอีก 2% ครับคือการตีบวกไอ้ตรงนี้น่าสนใจนะครับคือตรงนี้มาคนตีถึงบวก9เลยนะเพราะว่าถ้าเราทำการตีบวกถึงบวก9เนี่ยจะได้รับโบนัสการสะท้อนการโจมตี 5% นะครับผลของการสะท้อนเนี่ยจะทำงานขึ้นเนี่ยเมื่อถูกสวมใส่โดยสวอตแมนนั่นเองนะครับก็คืออาชีพที่เราเล่นอยู่นะครับก็เป็นหลอดไฟก็คือจะสะท้อนแน่นอนนะครับแล้วก็พาราใส่ปีกอันนี้ก็จะสะท้อนด้วยครับถือว่าเป็นปีกที่คนนิยมใช้กันมากแล้วก็แพงมากๆเลยใช้ชนิดที่แบบว่าโคตรแพงเลยก็ว่าได้ทีนี้ที่ทำการตีบวก7เข้าไปนะครับก็สะท้อนบวกเพิ่มขึ้นเนี่ย 2% นะครับก็ 2% ก็คูณ7ไป yes มันมาปลดของในตัวอีกเลยช่างมันนะสายปวดนะครับสู้เขาไม่ได้ก็ทำอย่างนี้ไปก็สนุกดีนะครับ
ก็คุณสมบัติก็มีแค่นี้นะฮะส่วนการ์ดอันนี้มันใส่กับมัฟนะครับให้เพื่อนๆอ่านดูตรงนี้นะใส่กับมัฟส่วนการ์ดเนี่ยวันนี้ใส่การ์ดค่อนข้างที่จะเต็มเลยนะก็คือการ์ดเดวิลินเองการ์ดใบนี้ทำไมผมถึงใส่เพราะว่าแน่นอนหลอดไนท์ถ้าเกิดผมไม่มีใบนี้นะโดนทลาแทนเนี่ยไม่ต่ำกว่า 10,000 แน่นะครับก็อาจจะโดนทลาแทนเลยแต่ก็มีการ์ดนี้ก็คือลดพลังโจมตีได้ 40% นะครับถ้าปกติทั้งหมดเลยคือพลาแรกเริ่มใส่เราเราก็โดนเบาลงนะครับอาจจะโดนประมาณ 6,000 7,000 อะไรเงี้ยครับก็อาจจะปั๊มยาสู้ไหวอยู่เนาะเลือด 30,000 กว่านะโอเคอันนี้มารีวิว2อย่างนะหมวกกับปีกนี่ครับมาแล้วนะอันนี้ไม่ได้มาฆ่าใครนะเพราะว่าจะมาดูบรรยากาศนะแล้วก็รู้สึกว่ายังใส่ของไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ตัวที่เพิ่งปลดของไปโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินไปดูอย่างนี้ก่อนเลยดูซิว่ามีใครเจ๋งๆรู้สึกไอ้ที่จะตายแล้วเนี่ยข้าวปลากั้งห้วยปลากั้งอ้าวอะไรของเขาวะดูดิใครปลดนายบอกได้เดี๋ยวปลดจริงเหรอปลดหน่อยสิของเก่าผมอะโดนเขาปลดนะมันยังไม่ไอ้นี่เลยแล้วเขาแล้วแป้งดูมันโง่แค่ไหนเนี่ยมันจะมาปลดผมซ้ำสองอ่ะทางที่ของเก่าเนี่ยมันยังไม่หมดเวลาเลยเอาของมาบ้างดิโอ้โหเดวเลยเว้ยแหมจะให้กูแจกของให้นะฝันไปเถอะเรามาเจอหลุมเขาเราจากตรงนี้นิดนึงเราคือตรงนี้ก่อนเฮ้ยโอ้ยแบ็คคอมมิตก็โคตรเลยอ่ะถ้าอยากมาให้ผมรีวิวแบ็คคอมมิตพ่อค้านะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะตรงนี้นะว่าผมไม่เก่งครับปังแล้วก็เป็นอีกอาชีพนึงนะที่ผมไม่คิดที่จะเล่นเลยนะผมอาจจะรีวิวหลายตัวนะครับแต่ถ้าเป็นอาชีพเนี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากเล่นเนาะเพราะว่ามันคือมันแบบค่อนข้างจะแพ้ทางของพวกแชมป์มากกว่านะพูดง่ายๆคือสู้แชมป์ไม่ค่อยได้แชมป์แบบต่อยแรงๆหน่อยเราตายตลอดเลยเนี้ยมันก็น่าเบื่อนะครับไอ้ตรงเนี้ยใครที่แบบสนใจอาชีพนี้ก็ไปลองเล่นดูนะครับแต่ผมก็รู้นิดนึงนะฮะก็มีความรู้นิดนึงในการที่แบบเอาของใส่เอาของใส่รถเข็นหนักๆนะฮะจะทำให้เราทุบแรงอันนี้ก็จริงหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูได้นะครับเอก็รู้สึกว่าตอนนี้ใน PC นี้ก็คนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ Nope มีคนทักเยอะมากเลยอะเดี๋ยวตอบเขาแบบนี้เลยสายม็อกว่าม็อกเจ็ดเนาะรู้ได้ไงเลยได้ไงฮะเห็นปะหลอดไนท์เวลามันโบเรานะครับถ้าใครดูรีวิวผมเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ได้นะเพราะว่าเขาจะไม่ยุ่งกับเรานะแหวนน้ำแหวนน้ำไฟใครอยากให้ผมรีวิวมากดไลค์คลิปนี้ให้ถึง10ไลค์พอแล้วเดี๋ยวผมรีวิวแหวนน้ำกับไฟให้นะรับรองว่าไม่เหมือนช่องอื่นรีวิวแน่นอนนะเนี่ยจะไล่ทักทีแบบเนี้ยจะรู้สึกว่าจะมีทักทีอาชูล่าด้วยนะ
จัดจัดนายจำผิดคนป้าตัวเล็กปลาผมจะลองยืนใกล้ๆปลาดูนะครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะแทงผมเปล่าคิมผม 3,000 คิมพลา 7,000 นะก็คิดดูเอาเองแล้วกันนะโอ้โหโซโคตรแรงเลยอ่ะผมไม่ได้ใช้มือปั๊มนะฮะอันนี้คุณอะไรเนี่ยสุภชัยเหรอผมไม่ได้ใช้มือปั๊มนะครับผมใช้ออโต้ปั๊มนะครับ yes เป็นก็เรียกอะไรเป็นสกิลเอ้ยไม่ใช่เป็นสกิลเป็นของในตู้นะครับในการใช้แคสติ้งก็ได้หรือใช้วิธีอื่นก็ได้เขาอาจจะตีผมแรงนะแต่เขาก็สู้ผมไม่ได้หรอกเห็นไหมหลอดไนท์เวลาโดนสโลว์ไปใครที่ยังไม่รู้นะว่าใส่การ์ดอะไรนะผมแนะนำให้ไปดูคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วหรือคลิปก่อนหน้านั้นนะที่ผมทำการรีวิวไปว่าเล่นไม่เก่งก็สามารถอยู่ดีๆรอดได้คุณจะรู้สึกได้เลยว่าคนที่โจมตีเราไวๆนะเวลาเขาถูกตะโลเนี่ยเราจะรู้สึกทรมานขนาดไหนนะครับให้เพื่อนๆไปตามดูคลิปหลังๆได้นะเพราะว่ามีประโยชน์ในการเล่นในVPนะหรือว่าใครไม่อยากเข้าVPก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้แบบว่าบังคับแต่ส่วนใหญ่แล้วคนก็ชอบเล่นดีกับยูวอร์เนี่ยก็คือแล็กหน้าล็อกเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าขาดดีกีไปกับยูวอร์เนี่ยผมว่าคนหายเยอะนะปังเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่มาเล่นเนี่ยก่อนอื่นเลยเขาบอกก่อนเลยว่ามาเล่นเพื่อดีกีเว้ยคือไม่ได้มาเล่นเพื่อการแบบเก็บเลเวลเฉยๆก็สนุกดีนะครับปันผมทั้งคืนนะฮะผมก็ไม่ตายหรอกครับดูแล้วเนี่ยแต่ว่าสกอร์เดินมาฟันผมหน่อยนึงยังไอ้นี่เลยยังสโลว์ให้เลยแสดงว่าสกิลนี้ออกดีมากนะฮะจะตายไหมจะตายไหมอ๋อมึงนะถ้าแอดเขารู้ว่าเขากินใครไม่ตายเนี่ยเขาก็จะไม่กินนะฮะก็เพื่อนๆดูกันเอาเองนะครับที่ผมรีวิวไปสี่สะท้อนนะเห็นอะไรไหมว่าตะกี้เขาตีผมนะผมยังไม่ได้ตีเขาเลยนะแต่เขาตาย nope ว้าวว้าวเนี่ยคือข้อดีของการที่มีของดีๆอยู่ในตัวนะครับหลายคนบอกว่าโอ้ก็งั้นแหละใส่ของแบบนี้ไปเข้าพีมันก็ ผมก็ไม่รู้จะพูดไงนะครับปังเพราะเพื่อนๆก็ลองใช้กันดูนะครับแล้วก็ลองเอาไปดูถามว่าเซิร์ฟอื่นเป็นแบบนี้ไหมก็คล้ายคลึงกันหมดอ่ะเราเล่นเกมแร็กนาร็อกเนี่ยเราก็อยากจะให้ตัวละครของเราเนี่ยมันแบบสุดๆปะหรือว่าเราอยากจะให้ตัวละครเรามันได้แค่นั้นอย่างเดียวแล้วก็ไม่แบบหาวิธีอื่นในการที่จะพัฒนาตัวละครตัวเองดูดิว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงหลายคนถามว่าเลเวล150หรือเปล่าผมให้ดูนะตรงนี้เลยนะครับนี่คุณมาดูตรงนี้เลเวลเท่าไหร่99อาชีพอะไรหลอดไหนจ็อบเท่าไหร่70เลือดเท่าไหร่29โอเคนะจบนะตรงนี้นะครับถามว่าทำไมผมโดนลุมขนาดนี้ทำไมผมถึงเลือดผมถึงตั้มเร็วขนาดนี้รู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะว่าผมใส่เซตดอทไนท์เนี่ยอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับใครที่อยากจะเห็นข้อดีของการใส่เซตดอทไนท์แล้วเป็นอย่างเงี้ยครับ
ก็ถูกโจมตีแล้วก็ทำไมมันกดไม่ออกอาชิล่ามาใส่แหวนน้ำไฟนะครับก็จะช่วยในการได้สกิลต่างๆนะเดี๋ยวผมหาเวลาซื้อมาก่อนนะแล้วจะบอกมาดูให้ดูแหวนน้ำกับแหวนไฟตับแตกไบโอเหมือนรู้อ่ะผมมานั่งใกล้ๆก็ยังแบบเคลือบให้อย่างเงี้ยโอ้โหชื่ออะไรเนี่ยทูชิโอ้โหเดี๋ยวเราทำอีมูจิให้เขานิดนึงเขาจะได้รู้ทูชินะครับใครใส่โคนเนี่ยโอ้โหหลอดไนท์ใส่โคนเอาจริงดิใส่โคนเหรอ ผมว่านะสกิลโคนน่ะที่ผมเคยบอกไปนะตอนที่ผมรีวิวดาบหรือเปล่าผมว่ามันถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะแต่ว่าคือตัวเราเองมันจะโดนไปด้วยไงผมก็เลยคิดว่ามันก็คงจะสู้สกิลสโลไม่ได้นะเพราะว่าสโลเนี่ยคือผู้ต่อสู้ของเราเนี่ยโดนเฉพาะอย่างเดียวใช่ไหมเราอ่ะไม่โดนแต่สกิลคนเนี่ยมันโดนทั้งเรามันโดนทั้งเขานะครับเนี่ยอาชูน่าจะประมาณ10,000กว่าแอดกินตายแต่แอดเขาจะไม่กินผมนะเพราะว่าใส่ปีกตะกอนเขาถ้าเกิดเขากินผมแรงเนี่ยตัวเขาจะอาจจะตายได้นะครับโกงไหมผมพูดอย่างเงี้ยแต่มันคือเรื่องจริงนะหลายคนบอกว่าไม่จริงหรือเปล่าอะไรนี่ก็มันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าแย่แอดปีกอะโดนแรงเพราะว่าอะไรที่ทุกพ่อหาทองบอกค่อนข้างที่จะแรงคิกที่พ่อมันจะทำให้ดาเมจเรามันแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับสมมุติเราตีปกติ 3,000 ถ้าเกิดคิกออกอาจจะโดน 4-5,000 นะครับถามว่าใครอยากรู้สเตตัสอยากรู้อะไรก็ไปดูคลิปที่ผมรีวิวไว้นะครับเป็นคลิปเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วหรือเสียที่พยายามดูนะครับแล้วก็โหแล้วตรงนี้โซกันยับเลยฮะอุ้ยมือปืนอยู่ไหนอ่ะหรือ 8,000 กว่าแต่คนถามว่าโซ 8,000 กว่าใช้กาต้าอะไรผมจะบอกอย่างนี้นะฮะอาจจะใช้ไอพิ้นก็ได้นะฮะก็คือเจาะเกาะนั่นเองหรือว่ากาต้าอะไรก็ได้นะครับที่มันเจาะเกาะนะครับอาจจะไม่ยังมีความพิเศษอะไรมากนะครับแต่คือหนึ่งในบรรทัดนั้นอะเขียนว่าเจาะเกาะถ้าผู้ต่อสู้มีนำว่าการถูกเนี่ยก็อาจจะโดนแรงขึ้นปังต่อก็นี่ชื่อคิกเหรอคิกแพ็กปะเนี่ยชื่อคิกนะโตมันเลยครับนาทีนี้บอกเลยแต่โตผมไม่โดนนะเพราะผมเนี้ยไอ้นี่เคลือบอยู แชมป์ต่อยผมตายทุกตัวนะครับตายทุกตัวแน่นอนเพราะว่ามั่นใจโอ้โหพลาแทง20,000กว่า Oh
no โอ้ยเลือดมันเท่าไหร่วะเนี่ยเช็คได้มั้ยว่าตัวเนี้ยมูแทง 20,000 กว่าหรือบอสครับบอสครับนี่เปิดไฟหาพวกแอดเลยฮะเขาเรียกอะไรโปรเฟชชั่นอลว่าใส่ประดับสุดด้วยนะว่าลายแทงเลยเล่นอย่างนี้ก็มันนะฮะโอ้มือปืนยิงนี่นี่ผมเจอแล้วผมรู้แล้วว่าผมจะใจดีจังเลยอ่ะพอแข่งให้แล้วดิสให้เราด้วยฮะเฮ้ยเมื่อกี้โนวิทมันเดินไปไหนผมว่านะเขาน่าจะแอบอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้เพื่อนเห็นว่ามันมีโนวิทเดินมาด้านหลังแล้วก็แล้วมันหายไปไหนอ่ะเขาจะไม่แอบในห้องนี้หรือเปล่าแบบรอแบบรอเจียนมาแจกของอะไรเงี้ยป่ะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้มันเมกาเจ็ดช่างเถอะโหนเกมล่วงไปแล้วฮะสปอทำไมไม่หมอบอ่ะนายทำไมนายไม่หมอบเนี่ยอาจจะเล่นยังไม่เก่งนะฮะอุ้ยโดนแชมป์ต่อยไม่ตายโอ้ตายนี่หว่าตาฝาดนี่โดนดิสแล้วครับจัดกระพัดโดนดิสไปถึงจะต้องหยุดเลยอะโดนดิสไปหนึ่งทีถึงจะต้องหยุดซ่าเลยครับไม่กล้ากับสตอร์อุ้ยโกนใครเนี่ยเดี๋ยววันหลังนะครับคุณชื่ออะไรเนี่ยคุณปิยวัฒน์เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะโบฆ่าคนนะครับวันนี้ผมใส่ของถึกนะมาดูบรรยากาศทีนะฮะคนค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะ40กว่าถือว่าแน่นมากครับทุกคนในห้องนี้ได้ออกคลิปแล้วแอดไม่ค่อยมีหรอกมีเยอะนะแอดอ่ะแอดไล่ฆ่าเขาอยู่อ่ะเสียงกิมอ่ะคุณไม่เห็นหรอกผมว่าเยอะนะเนี่ยแอดนั้นเลยเนี่ยแอดก็มีคนเล่นเยอะนะคุณมาดูเนี่ยเขาสู้กันอยู่เนี่ยดูแอดปะเนี่ยแอดนะครับเนี่ยคุณมาดูแอดทั้งนั้นเลยนะคนเล่นเยอะนะครับแอดเนี่ยแอดบางคนก็ไม่โซนะมาเอ้ยบางคนก็โซด้วยกินด้วยนะครับแล้วแต่ดีเขาได้สเต็ปหลายช่องทางนะครับ
โตก็ได้ตีก็ได้นะกิ่งก็ได้ไม่นำเบสก็ได้นะแรงด้วยที่เรามาตามติดวิดแอดกันนะฮะดูสเต็ปการเล่นนะล็อกไปแล้วฮะ 7,000 กว่าอย่างนี้ถึงจะใช้ปั๊มออโต้ไงก็ปั๊มไม่ทันนะครับคิวเร็วขนาดนี้ฮะ APD 190แน่นอนนะก็ขัวแอคแท็กน่าจะสูงด้วยนะแรงจะได้เลยครับนี่ฮะนี่ครับหมื่นกว่าครับล้มไปแล้วอีกคือก็จะเป็นคิวมา What the fuck แล้วอีกคือกว่าเอ๊ะทำไมเบาลงแสดงว่าเขาสลับมัฟแน่เลยนะโต3,000ก็ตายนะแสดงว่าเลือดไม่เยอะนะไปหนักพวกดาเมจมากกว่านะครับดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แอดจะไม่เล่นพวกสายถึกนะครับจะเล่นสายแรงมากกว่าเลือดอาจจะอยู่ที่หมื่นกว่านะครับรู้สึกว่า3คนนี้จะไม่มีใครยอมใครนะแอดก็เยอะแอดเป็นก็อีกอาชีพที่น่าเล่นนะครับถ้าเล่นแบบนี้ได้ครับส่วนตัวแล้วผมเล่นไม่เก่งนะสู้พวกเขาไม่ได้หรอกครับแอดพวกนี้แอดพวกนี้สเต็ปการเล่นเยอะครับแล้วก็เก่งด้วยโอ้ผมก็อาจจะตายได้นะกิมโดนเบาไปหน่อยครับแอดตั้มมาหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะแอดตั้มนะครับตรงนี้ว้าวตกช่วยเบิ้ลนะอู้หู8ครั้งว้าวแชมป์รถถังฝั่งคนอู้สะท้อนไม่ตายเดี๋ยวเชื่อเลยนะบอกว่าแชมป์ต่อยตายทุกตัวนะโต๊ะทำไมต่อยทำไมต่อยถึงแล้วทำไมเขาไม่ตายด้วยเลือดอาดเยอะนะไม่ต้องรู้กูใครเข้ามาแล้วครับแล้วก็หลับข้ามวันนะครับไม่ต้องรู้ว่ากูเป็นใครเนี่ยก็เป็นแชมป์นะครับวันนี้เอ้ยโดนแล้วครับดอก 9,000 เข้าไปครับมีร้องนะครับงานนี้มีร้องแน่นอนโอ้รถถังฝั่งคนเนี่ยคนเมื่อกี้ที่ต่อยผมแล้วเขาไม่ตายเนี่ยชื่อคุณนะเหมือนจะเจอเซิร์ฟอะไรนะเซิร์ฟไทยหรือเปล่าตอนนี้ก็มั่วกันอยู่นะเราไปใกล้ๆไม่ได้เดี๋ยวโดนลูกหลบเราไปดูแอดกันดีกว่าแล้วคนก็เล่นวีหน่อยนะแล้วตอมเข้าไปกลางเนี้ยสะดุ้งนะแล้วรู้สึกว่าจะค้างเฮ้ยทำไมค้างเนี่ยแต่พักนึงก็จะขึ้นว่าคุณถูกตัดจากเซิร์ฟเวอร์
นั่นไงไม่น่าพูดเลยโอเคครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนใครอยากดูเทคนิคการเล่นใน PP นะครับต่างๆเลยนะครับต่างๆเลยถามว่าครบอาจจะครบก็คุ้มไหมอาจจะไม่ครบนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับนะครับที่เป็นความรู้ในการเอาไปใช้ในการต่อสู้ใน PP ในเกมแร็กนาร็อกเนี่ยก็ติดตามไปได้เลยนะครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ